บ้านห้วยน้อยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความสามาัคคีชาวบ้านต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆเรื่องแต่ก็มีเรื่องราวหนึ่งที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของชาวบ้านไปเมื่อเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีชายคนหนึ่งชื่อลุงสุขเขาเป็นคนขยันทำไรท่ทำนามาเกือบทั้งชีวิตวันหนึ่งลุงสุขต้องการขยายพื้นที่ทำนาเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นแต่เขาต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งในการซื้ออุปกรณ์และเช่าที่ดินเพิ่มเติมลุงสุขไม่มีเงินเพียงพอจึงไปขอยืมเงินจากนายเก่งเศรษฐีประจามู่บ้าน นายเก่งเห็นใจลุงสุขจึงให้ยืมเงินโดยไม่ได้คิดดอกเบี้ยเพียงแต่ตกลงกันว่าลุงสุขจะต้องคืนเงินในเวลาหกเดือนลุงสุขรับปากอย่างมั่นใจว่าจะสามารถทำกำไรจากไร่ของเขาและคืนเงินได้แน่นอนเวลาผ่านไปหกเดือนการเก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้เป็นไปตามที่ลุงสุขคาดหวังเขาเจอทั้งฝนที่ตกหนักจนท่วมไร่และศัตรูพืชที่ทำให้ผลผลิตเสียหายลุงสุขไม่มีเงินพอที่จะคืนให้กับนายเก่งเขารู้สึกอับอายและไม่กล้าเผชิญหน้ากับนายเก่งนายเก่งเริ่มรู้สึกกังวลใจที่ลุงสุข ไม่มาตามสัญญาเขาจึงไปถามลุงสุขด้วยความสุภาพแต่ลุงสุขกลับคิดว่านายเก่งจะมาทวงเงินและเริ่มหลบหน้าจากเรื่องเล็กๆก,กลายเป็นความเข้าใจผิดใหญ่โตลุงสุขกลัวจนไม่กล้าออกไปพบชาวบ้านและเริ่มหลบเลี่ยงการเข้าสังคมชาวบ้านเริ่มพูดถึงลุงสุขว่าเขาไม่รักษาคําพูดมีการอินทาและวิาพากษ์วิจารณเรื่องของเขาไปทั่วหมู่บ้านขณะที่นายเก่งก็ไม่อยากให้เรื่องบานปลายจึงตัดสินใจพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ปัญหานี้ ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพื่อพูดคุยกันในที่สุดลุงสุขก็เปิดใจและอธิบายถึงปัญหาที่เขาเผชิญนายเก่งเข้าใจดีและไม่คิดจะเร่งรัดอะไรแต่ขอให้ลุงสุขบอกความจริงตั้งแต่แรกถ้าไม่สามารถจ่ายคืนได้ทันเขายินดีช่วยหาวิธีอื่นๆในการชดใช้เช่นการช่วยงานแทนการใช้เงินหรือผ่อนชำระในระยะยาวลุงสุขรู้สึกซาบซึ้งในความเข้าใจของนายเก่ง และสัญญาว่าจะไม่ทําให้เรื่องเล็กๆอย่างนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตอีกชาวบ้านก็เลิกพูดเรื่องนี้และหันมาช่วยกันหาทางออกเพื่อฟื้นฟูไร่ของลุงสุขให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งคติสอนใจเรื่องเงินทองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและขัดแย้งได้ง่ายหากเราสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมีความจริงใจจะสามารถป้องกันปัญหาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้